ในส่วนของฟุตบอลในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์ทีมชาตินะครับซึ่งทั้งเอเชียและยุโรปก็มีโปรแกรมทีมชาติเหมือนกันนะครับไทยเราก็แข่งขันในฟุตบอล U19 ชิงแชมป์อาเซียนอยู่นะครับในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็อุ่นเครื่องฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับคิรินชาเลนจ์คัพซึ่งเจอกับอุรุกวัยผลปรากฏว่าแมตช์แรกในการคุมทีมของฮาวิเอร์อากิเร่นั้นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับหลังจากที่อัลเบโตซักเคโรนีครับทำงานในการคุมทีม30ปีนะครับก็ประกาศวางมือครับทำให้ญี่ปุ่นก็ไปดึงฮาเบียร์อากิเร่นะครับอดีตกุนซือของเอสปานยอลมาคุมทีมครับแต่ว่าผลงานนัดแรกของอากิเร่กับซักเคโรนีนั้นถือว่าแตกต่างกันนะครับซักเคโรนีนั้นเริ่มต้นคุมทีมชาติญี่ปุ่นด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาได้1-0นะครับในเกมอุ่นเครื่องซึ่งถือว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ครับแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นส่งนักเตะที่ลงสนามในนามทีมชาตินัดแรกลงสนามหลายคนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทีมเวิร์กมีปัญหาครับโดนเอดิสันคาวานี่ทำประตูได้นะครับในนาทีที่37นะครับซึ่งทำให้อุรุกวัยนั้นขึ้นนำไปก่อนในจังหวะนี้นะครับหลังจากนั้นในเกมรุกของญี่ปุ่นก็ยังถือว่าไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งในช่วงกลางๆครึ่งแรกนะครับญี่ปุ่นเองต้องพยายามหยุดเกมรุกของอุรุกวัยในการจะสวนกลับขึ้นมาเร็วหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสียประตูเพิ่มครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครึ่งหลังครับทีมเยือนก็มาได้ประตูที่2นะครับการขึ้นเกมรุกและความเฉียบคมของอุรุกวัยครับรวมไปถึงความผิดพลาดเองของกองหลังญี่ปุ่นด้วยนะครับสกายได้พลาดหลายครั้งนะครับเซ็นเตอร์แบ็กที่ได้โอกาสลงสนามในเกมนี้นะครับสุดท้ายนี่ทั้งทำบอลหลุดในจังหวะแรกและการสกัดไม่ขาดในจังหวะที่2ครับทำให้อุรุกวัยได้ประตูอีก1ลูกนะครับได้ประตูจากอาเบลเนเดสนะครับที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่71ครับทำให้อุรุกวัยก็เลยชนะญี่ปุ่นไปได้2-0นะครับส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการแข่งขันในคิรินชาเลนจ์คัพเหมือนกันนะครับเกาหลีใต้นั้นชนะเวเนซุเอลาได้3-1นะครับ2ทีมนี้เดี๋ยวแมตช์ต่อไปไม่กี่วันจะเจอญี่ปุ่นและอุรุกวัยนี่แหละครับในขณะที่คาซัคสถานถล่มคีร์กีซิสถานไป7-1นะครับบราซิลนั้นเฉือนโคลอมเบียได้1-0ครับเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณณรงค์ฤทธิ์บอกไปนะคะว่าสำหรับเมื่อวานนี้ทางด้านของทีมชาติไทยเองก็ประเดิมการแข่งขันในชุดยู19ลงสนามเจอนัดแรกกับทางด้านของอินโดนีเซียแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยถล่มไปถึง6-2ค่ะที่สนามไมดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีประเดิมแมตช์แรกอย่างยอดเยี่ยมอย่างไล่ถล่มอินโดนีเซียไป6-2นาทีที่33ไทยขึ้นนำก่อนจากจังหวะนี้หลุดเข้าไปยิงของปฏิภาณปั่นเสริมสูตร4ค่ะก็ในเกมนี้นะคะโคเตสะสมภพประเสริฐก็ส่งแข้งตัวเก่งไปแบบเต็มสตรีมนะคะแล้วหลังจากนั้นทีที่40อินโดนีเซียตีเสมอ1-1ลูกเตะมุมแล้วก็เป็นโคมาเชลปูลาซูรีหกเสียบตะข่ายเข้าไปแต่นาทีที่42จังหวะนี้ไทยได้จุดโทษค่ะสิทธิโชคกันหนูโดนดึงล้มในกรอบเขตโทษนะคะผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษและเป็นอัธวิสุขช่วยรับหน้าที่สังหารไปไม่พลาดไทยขึ้นนำ2-1จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งแรกห่างกันไม่เท่าไหร่แต่มาครึ่งหลังนาทีที่58ไทยได้ประตูที่3อัธวิทย์ปั่นฟรีคิกเข้าประตูไปอย่างสวยงามลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ยิงดีจริงๆครับพวกนี้แทบจะเข้าสามเหลี่ยมเลยและนาทีที่65อินโดนีเซียไม่ยอมแพ้ไล่มาเป็น2-3นะคะมาติอัสอาร์ดรีหยุดเดียวแล้วก็ยิงเข้าไปไม่เหลือก็ถือว่าเกมเปิดมากนะครับแลกกันทำประตูและหลังจากนั้นไทยหนีไป4-2ค่ะจากลูกหม่งของสิทธิโชคกันหนูสกอร์ยังไหลอยู่นาที79นะ5-2ปิยพงษ์หอมกระจอกหอมขจรนะขออภัยแต่โล่งๆเข้าประตูไปตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับและยังมี1ประตูค่ะตอกย้ำชัยชนะทีที่88ปิยพงษ์ซัดเต็มข้อในกรอบตรงตะข่ายนะคะเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้จบเกมไทยชนะอินโดนีเซีย6-2ประเดิมเก็บ3คะแนนอย่างสวยงามนัดต่อไปไทยจะพบกับเมียนมาในวันอาทิตย์นี้19:00 น.คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางทรูวิชั่นกับเรา True Sport 2682และ True Sport HD 1666ค่ะมาดูตารางกันนะคะก็แข่งขันกันไปนัดแรกไทยเราก็ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะคะตามมาด้วยเมียนมาแล้วก็อินโดนีเซียค่ะเมียนมานี่ก็ยังไม่ได้ลงสนามนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมี3ทีมครับต้องสลับกันแข่งค่ะ
นั่นคือบทสรุปของแมตช์แรกในกลุ่ม A นะครับในขณะที่กลุ่ม B ก็ลงสนามเหมือนกันนะครับกลุ่ม B ที่มีเวียดนามญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นกลุ่มที่แข็งจริงๆนะครับโดยที่ในกลุ่ม B นะครับครึ่งแรกเวียดนามกับออสเตรเลียเจอกันที่ผลปรากฏว่ายังไม่มีประตูนะครับถึงแม้ว่าเจ้าภาพเวียดนามนี่จะมีโอกาสที่จะลุยเข้าไปทำประตูมากกว่าครับแต่ว่าก็ยังไม่เด็ดขาดครับในจังหวะสุดท้ายครึ่งหลังทั้งสองทีมเปิดเกมแรกกันได้สนุกนะครับก็ต้องการ3คะแนนแรกนะครับแล้วก็เป็นเวียดนามครับที่มาฉวยโอกาสได้ในนาทีที่88นะครับเหงียนคงพวงนะครับลากบอลหาจังหวะแล้วสุดท้ายยิงเองเลยนะครับเข้าประตูไปถือว่าเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆสำหรับเขาครับแล้วก็ทำให้เวียดนามนั้นได้3คะแนนเต็มนะครับเอาชนะออสเตรเลียไปได้คือจับ1ประตูต่อ0ตารางคะแนนอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นเวียดนามที่ได้3คะแนนเต็มเป็นจ่าฝูงไปก่อนนะครับออสเตรเลียก็ไม่มีคะแนนเหมือนกับญี่ปุ่นครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังได้เปรียบอยู่ที่ว่ายังไม่ได้ลงสนามนะครับส่วนสำหรับคิวของช้างศึกชุดนี้นะคะก็จะมีคิวลงเล่นศึกใหญ่ในรายการ AFC U19 Championship 2014ที่ประเทศเมียนมานะคะตั้งแต่วันที่9ถึง23ตุลาคมลุ้นโควต้า4ทีมสุดท้ายที่จะคว้าตั๋วฟุตบอล U20 ชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศนิวซีแลนด์ในปีหน้านั่นเองค่ะครับผมในขณะที่เรื่องของช้างก็มีกิจกรรมดีๆให้ผู้ชมได้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ช้างก็ฉลองทศวรรษแห่งมิตรภาพของช้างและเอเวอร์ตันนะครับก็สานต่อกิจกรรม More Good Years ครับต้อนรับการเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014ถึง2015นะครับไปติดตามกิจกรรมดีๆจากช้างกันครับเมื่อเร็วๆนี้ช้างผู้สนับสนุนทีมสโมสรเอเวอร์ตันร่วมฉลองทศวรรษแห่งมิตรภาพของช้างและเอเวอร์ตันสานต่อกิจกรรม More Good Years ต้อนรับการเปิดฤดูกาลแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2014ถึง2015ที่กำลังฟาดแข้งกันขณะนี้จัดงาน Meet and Greet สุด Exclusive นำทีมแฟนคลับสโมสรเอเวอร์ตันโดยเซเลบคนดังอาทิตุ้ยธีรพัฒน์และชามโอสถานนท์พบกับโรเบโต้มาร์ติเนสผู้จัดการทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินและนักเตะคนดังอาทิรอสบัคลีย์แกเรตแบร์รี่พร้อมตำนานนักเตะจากทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้โรเบโต้มาร์ติเนสกุนซือคนสำคัญยังแสดงทัศนะเกี่ยวกับความพร้อมของเอเวอร์ตันในการลงแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้ได้อย่างน่าสนใจว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากฤดูกาลที่ผ่านมาคือทีมมีส่วนผสมที่ลงตัวมากขึ้นทุกคนสนุกกับการเล่นฟุตบอลเป็นทีมและที่สำคัญที่สุดปีนี้เอเวอร์ตันได้ร่วมการแข่งขันระดับยุโรปนั่นคือยูโรปาลีกซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญที่พิสูจน์ว่าเอเวอร์ตันได้ยกระดับขึ้นสู่มาตรฐานยุโรปและนั่นทำให้ทีมมีการคัดสรรนักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพเพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่จะมาถึงเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์จากมาร์ติเนสที่พูดถึงช้างสปอนเซอร์หลักของทีมกันครับ Wallace is our backbone Chang is a sign of support is a sign of excellence and it's been a relationship over 10 years. It's quite unique to have a sponsorship or a relationship that it develops over such a long time, especially in the modern game and in the modern football. And we are delighted to have Chang's support behind us, and it was great to visit some of the Thai fans that we have in Thailand. And we feel very much privileged to have that support behind us, to have that understanding behind us, and just to be able to be hand by hand looking for bigger aims and bigger dreams to achieve together. ติดตามร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเชียร์ระดับโลกตลอดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกได้ที่ www.facebook.com/changworldนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะจากทางช้างนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะเราก็จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้แหละค่ะแต่ช้างไปสนับสนุนเอเวอร์ตันนี่ผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็ถือว่าทีมยังยอดเยี่ยมของระบบยังดีเหมือนเดิมใช่แล้วนะคะเอาละค่ะต่อจากนี้ไปนะคะเราจะมาดูสำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจสุดสัปดาห์นี้ใน True Sport Today ค่ะโดยเริ่มจากฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะคะอ่างทอง FC พบกับเชียงใหม่ FC 18นาฬิกา True Sport 5684
อีกหนึ่งคู่ภูเก็ต FC พบกับตราด FC นะคะ 18:30 นทูสปอร์ต6685เทนนิส US Open 2014นะคะก็เป็นในประเภทชายรอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงในรอบชิงชนะเลิศ 22:00 น. True Tennis HD 670ปีนี้เซเรน่าวิลเลียมส์พบกับแคโรไลน์วอสเนกี้กอล์ฟ PGA ทัวร์ค่ะ BMW Championship ในวันที่3นะคะในช่วงเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป True Sport 5684 True Sport HD 666กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์เช่นเดียวกันนะโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ค่ะในช่วงเวลา 18:00 นถ่ายทอดสดนะคะกอล์ฟชาแนล675สนุกเกอร์นะคะแสงสมซิกเรสเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2014ในรอบชิงชนะเลิศ 21:30 นทรูสปอร์ต7หมายเลข8และทรูสปอร์ต HD 3668แบดมินตันค่ะ BWF เวียดนาม Open 2014ในรอบเซมิไฟแนลนะคะติดตามกันได้14:00 น. True Sport 7หมายเลข8 True Sport HD 3668ขณะที่ศึก F1 กันบ้างนะคะสนามนี้อิตาเลียนกรังปีส์ค่ะในรอบควอลิฟายติดตามกันได้16:00 น. Fox Sport Plus HD 680ลีลาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งที่5นะคะสันดาในวันนี้18:30 True Sport 3683ค่ะเรื่องของ Facebook นะครับก็ยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆในวงการกีฬาเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ facebook.com/sptoday นะครับหรือว่าเสิร์ชคำว่า Sport Today True Sport 2ในช่องเสิร์ชกันนะครับค่ะปิดท้ายกัน World in Motion ค่ะเราจะไปชมลีลาเท้าไฟปกติเห็นเขาอยู่ในคอร์ตเทนนิสคราวนี้มาดูลีลากันบ้างของกาเอลมงฟิลส์นะคะใน French Open ปีก่อนว่าจะร้าวใจขนาดไหนก็ส่งท้ายกันสำหรับ World in Motion ในวันนี้ค่ะครับผมวันนี้เวลาหมดนะครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานครับคุณผู้ชมติดตามรับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะTo get out.